จากนครปฐมอยู่ในสายแล้วคุณติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามเรื่องของมรดกของคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะมรดกของคุณพ่อถามว่าคุณพ่อเสียแล้วเหรอเสียแล้วค่ะเพิ่งพฤศจิกายนตกห้าคุณแม่ยังอยู่ไหมคุณแม่ยังอยู่ค่ะพ่อเสียแม่อยู่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสไหมจดค่ะแต่ว่าตอนแรกจดแล้วก็มาหย่าทีหลังอะค่ะเมื่อรู้ว่าเขาไปมีอีกบ้านหนึ่งอ๋อมาหย่ากันโอเคมีลูกกี่คน2คนค่ะ2คนคำถามคืออะไรคือทางบ้านนู้นนะคะเขาไปเป็นร้องเป็นผู้จัดการมรดกอะค่ะเป็นที่เป็นที่นาของพ่อแปลว่าบ้านโน้นแปลว่าบ้านโน้นเขาก็มีลูกใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยคือพ่อหย่ากับฝั่งนี้แต่ไปมีภรรยาใหม่แต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ไม่มีลูกไม่ได้จดใช่แต่เขากลับไปร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกใช่ใช่ค่ะอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องได้แต่เพราะเขาหย่าแล้วไงหย่ากับทางนี้แล้วเขาหย่าแล้วใช่เขาหย่าแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าฝ่ายโน้นน่ะฝ่ายภรรยาใหม่ของพ่อเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างคือแต่เขาจดทะเบียนกับฝ่ายคนใหม่ใช่ไหมไม่จดค่ะไม่จดอ๋อไม่จดไม่จดแล้วลูกไม่มีไม่จดแล้วลูกไม่มีแล้วจะไปใช้สิทธิ์เอามรดกของคนตายจากช่องทางไหนล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะใช่คือมีจดหมายมาที่บ้านไงคะว่าเขาไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกอ๋อจดหมายมาแจ้งเราก็ถือว่าเป็นทายาทแล้วเนาะทีนี้เราจะให้เขาเป็นไหมหรือเราจะค้านเราค้านค่ะก็ค้านก็ไปค้านในศาลเนาะตามที่เขาขึ้นศาลที่นี้หนูจะถามว่ายังไงคือเขามีสิทธิ์ที่จะได้ด้วยเหรอคะไม่แน่ใจตรงนี้คือตอนนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าเขามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะเพราะมันอาจจะมีเหตุอะไรที่เราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภรรยาแบบนี้กฎหมายไม่รับรองวันนี้คืนนี้เรามีภรรยาแบบนี้นะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับเราเกิดไปนอนกับเขาอะนะแล้วเขาบอกว่าเราข่มขืนได้นะมี่นะได้เลยได้สิไม่ได้ถูกไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายไงใช่นะครับหรือสองต่อให้เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายจดทะเบียนสมรสนะแล้วเขาไม่ยอมเราไปข่มขืนเขาก็เจอเหมือนกันอีกนะเห็นไหมระวังนะคะเพราะฉะนั้นพอรู้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องมาดูว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ตายนะครับเขาตายเขาหย่าจากเราเลยไปอยู่กับเขาก็หย่าจากนี้ไปอยู่กับโน้นไปอยู่กับโน้นพอไปอยู่กับโน้นแล้วเขาตายก็ต้องดูว่าเขาอยู่กินด้วยกันแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาสร้างทรัพย์สินอะไรไว้กับคนใหม่บ้างอันต้องดูตรงนั้นนะครับเขาก็ต้องมีในส่วนตรงนั้นน่ะถูกไหมพอเขาเลิกกับแม่แล้วเขาก็ไปอยู่กับแม่ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะพอไปอยู่กับแม่ใหม่ปั๊บสมมติเขาไปซื้อรถสักคันหนึ่งเขาไปซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งทำธุรกิจร่วมกันร่วมกันเพราะฉะนั้นพอเกิดร่วมกันก็กลายเป็นทรัพย์สินร่วมกันน่ะไม่ใช่สินสมรสนะก็แปลว่าเขากับพ่อของเราในคนละครึ่งเพราะในส่วนของครึ่งหนึ่งของพ่อเนี่ยครึ่งของพ่อเนี่ยนะในส่วนของพ่อที่อยู่กับเขาอะนะก็จะตกได้แก่เราซึ่งเป็นทายาทเราคือติ๊กลูกพี่น้องสองคนถูกไหมใช่ค่ะคือสองคนพ่อกับแม่ใหม่เนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะทรัพย์สินเนี่ยสมมติว่าเขามีส้มอยู่ใบหนึ่งของพ่อกับแม่ใหม่ผ่าส้มนั้นครึ่งหนึ่งให้กับแม่ใหม่ไปนะครับในฐานะที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยกันซึ่งไม่เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยวกับเมียคนเดิมส่วนครึ่งนั้นแหละมันจะกลายเป็นครึ่งพอเขาตายปั๊บครึ่งของคนตายเนี่ยตกทอดแก่ทายาททายาทของคนตายก็คือส้มใบนั้นน่ะเอามาแบ่งลูก2คนค่ะแม่ไม่ใช่แล้วแม่หย่าแล้วส่วนฝ่ายโน้นไม่ได้เป็นเมียโดยถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่เป็นทายาทเขาก็เลยไม่ได้ส่วนแบ่งในครึ่งของคนตายแต่เขาได้ครึ่งหนึ่งในส่วนที่คนตายกับเขาอยู่กินด้วยกันและสร้างด้วยกันโอเคป่ะถ้าสมมติว่าคนตายมีพ่อมีแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่นี่ถือว่านับด้วยก็เข้ามาในครึ่งของคุณตากับหลานนี่ใช่ไหมใช่กับหลานติ๊กเนี่ยก็น้องอีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมก็ต้องไปดูว่าเขามีทรัพย์อะไรแต่คนตายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาทรัพย์ของแม่เราที่หย่าไปที่ทางฝั่งนี้ถูกไหมค่ะเรามีสิทธิ์ในทรัพย์ของพ่อที่ไปอยู่กับแม่ใหม่นะครับเพราะงั้นเขาก็มีส่วนได้เสียของเขาอยู่แน่นอนครับเขาเป็นได้ครับเป็นได้แสดงว่าต้องการที่เราจะเป็นค้านแทนที่เราจะค้านเป็นร่วมซะดีกว่าเราไปดูที่ทรัพย์มันมีอะไรบ้างมันจะต้องพอพอพ
พอจะเป็นผู้จัดการเนี่ยเขาก็จะส่งรายการที่จะต้องมาแบ่งไงว่ามีมรดกอะไรมาต้องแบ่งบ้างมีที่ดินมีรถยนต์มีปืนทรัพย์ที่มีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนอะไรต่างเหล่านี้นะถ้าไม่มีทะเบียนน่ะมันจบไปแล้วมันอยู่ในบ้านหลังโน้นเราก็ไม่รู้หรอกเนาะบัญชีเงินฝากต่างๆนี่ก็สำคัญด้วยบัญชีเงินฝากอย่างเงี้ยครับคือคุณพ่อมีที่อยู่ก่อนแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะไปคือเป็นที่ก่อนสมรสกับคุณแม่หนูอีกอะค่ะอันนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่แล้วครับภรรยาใหม่ไม่ได้ครับใช่แต่ถ้าอยู่ถ้ามันต้องดูต้องพิสูจน์ได้เป็นสินส่วนตัวของพ่อสินส่วนตัวตกได้แก่ใครตกได้แก่ลูกทายาทแต่ในขณะเดียวกันสินส่วนตัวของพ่อจะตกได้แก่ภรรยาใหม่ต่อเมื่อจดทะเบียนสมรสถ้าไม่จดทะเบียนสมรสสินนั้นก็จะกลายมาอยู่ที่ลูก2คนครับค่ะแต่ติ๊กครับติ๊กครับติ๊กอย่าไปถามเยอะเดี๋ยวเธอจะสับสนเอาหลักพอว่าที่เธอถามว่าเขามีสิทธิ์อะไรเขามีสิทธิ์พ่อกับเขาอยู่กินด้วยกันแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาสร้างทรัพย์สินมาด้วยกันมันก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครึ่งหนึ่งเอาแม่ใหม่เอาไปครึ่งหนึ่งก็กลับคืนสู่ทายาททายาทคือใครก็คือลูกสองคนถูกไหมเพราะเขามีสิทธิ์เพราะงั้นเขามีสิทธิ์ปั๊บถ้าตกลงกันได้ไปคุยกันที่ศาลจะเป็นร่วมก็ถือว่าต้องจัดการที่ทั้งหมดโอเคของเธอมีอะไรบ้างมาแบ่งฉันแบ่งลูกสองคนของฉันไม่แบ่งเธอมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับต้องไปคุยกันนะคะโอเคไหมนะถ้าติดขัดยังไงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครปฐมให้เขาจัดการแบ่งให้ก็ได้ชวนแม่ใหม่ไปด้วยนะครับอันนี้ของแม่ใหม่เอาไปอันนี้ของพ่อที่ตายตกได้แก่ลูกหมดแม่ใหม่ไม่มีสิทธิ์หรือลูกก็บอกว่าเอาละจะให้แม่ใหม่บ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะคุยกันยังไงขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันนะคะโอเคมั้ยตกลงใช่ๆไอ้เราได้เต็มๆอยู่แล้วแหละทรัพย์ของพ่อที่ตายเขาไม่มีสิทธิ์ในส่วนที่มันเป็นที่เป็นเกี่ยวกับสินสมรสนะคะเราจะคุยกันได้มันไม่ได้หรอกครับมันว่าตามกฎหมายอยู่แล้วครับมันว่าตามกฎหมายอยู่แล้วครับกฎหมายต้องเป็นคนชี้นะคะถ้าเธอไม่แน่ใจก็เป็นร่วมถ้าไม่งั้นก็คัดค้านนะโอเคนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ